สวัสดีค่ะคลิปนี้นุ้งนิกจะมาสอนวิธีการรีสตาร์ทเครื่อง iPad แล้วก็วิธีการเปิดปิดเครื่อง iPad นะคะอย่างบางคนเจอปัญหาที่ iPad หน้าจอค้างทัชสกรีนไม่ได้นะคะก็เลยจะต้องทำการรีสตาร์ทเครื่องทีนี้วิธีการรีสตาร์ทเครื่องมันจะแตกต่างไปนะคะตาม iPad รุ่นที่เราใช้เดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะคะตั้งแต่ iPad รุ่นที่มาพร้อมกับปุ่ม Home นะคะ iPad Air iPad Mini iPad Pro รีสตาร์ทเครื่องยังไงให้เครื่องกลับมาเป็นปกติเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ค่ะปัญหาที่หลายคนเจอระหว่างที่ใช้งาน iPad ก็คืออาการที่เครื่องแลกหน่วงค้างจนไม่สามารถกดอะไรได้บนหน้าจอนะคะอันนี้อาจจะเจอตอนที่เราใช้งาน iPad บ่อยๆหรือว่าในตอนที่ Memory หรือว่าความจำ Storage ของ iPad ใกล้จะเต็มทุกคนก็จะเจอปัญหานี้ทีนี้เราจะทำยังไงให้ iPad กลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะคะวิธีการก็คือเราจะต้องรีสตาร์ทเครื่องเป็นการเปิดปิดเครื่องใหม่นะคะวิธีการถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถทัชสกรีนอะไรได้บนหน้าจอ iPad มาเริ่มที่ iPad รุ่นที่มาพร้อมกับปุ่ม Home ก่อนนะคะก็คือเขาจะมีปุ่ม Home อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีปุ่มล็อกเครื่องอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยวิธีการก็คือให้เรากดปุ่มล็อกเครื่องด้านบนกับปุ่ม Home พร้อมกันนะคะกดค้างพร้อมกันได้เลยพอเรากดค้างเสร็จนะคะหน้าจอก็จะดับไปเลยอันนี้เป็นวิธีการปิดเครื่องนะคะทีนี้พอมันปิดเครื่องใช่ไหมหน้าจอก็จะดับแบบนี้เราจะเปิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ใช้วิธีการเดิมค่ะเราเปิดเครื่องขึ้นมาเรากดปุ่มด้านบนตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการเปิดเครื่องอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นการรีสตาร์ทเครื่องนะคะก็คือปิดเครื่องหนึ่งรอบเปิดเครื่องหนึ่งรอบเป็นการรีสตาร์ทเครื่องหรือว่าเป็นการทำงานของเครื่องใหม่ถ้าเกิดว่าเจอปัญหาอะไรต่างๆแล้วแก้ไม่ได้ลองรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งรอบนะคะอันนี้เป็นวิธีสำหรับ iPad ที่มาพร้อมกับปุ่ม Home ค่ะสำหรับคนที่ใช้งาน iPad Air iPad Pro iPad Mini นะคะก็คือเครื่องรุ่นนี้จะไม่มีปุ่ม Home มาให้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการจะแตกต่างกันออกไปวิธีการก็คือให้เรามาดูปุ่มที่มากับเครื่องนะคะก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงใช่ไหมแล้วก็จะมีปุ่ม Power อยู่บนตัวเครื่องวิธีการก็คือให้เรากดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็กดปุ่ม Power ค้างไว้จนกว่าหน้าจอเขาจะดับนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกดกันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ Power ค้างไว้ค่ะเวลาที่เครื่องเราค้างจะไม่มีหน้าจออันนี้ขึ้นมานะคะคือเราจะไม่สามารถเลื่อนเพื่อปิดเครื่องได้เราก็กดไปจนกว่าเครื่องเขาจะดับค่ะโอเคค่ะเมื่อเครื่องดับแล้วนะคะให้เราทำการเปิดเครื่องขึ้นมาอีกหนึ่งรอบแต่ว่าถ้าเป็น iPad รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะเปิดเครื่องขึ้นมาให้เองเพราะว่าเราใช้วิธีในการ Force Restart นะคะเนี่ยพอเขามีโลโก้ Apple ขึ้นมาก็แปลว่าตอนนี้เขากำลังรีสตาร์ทเครื่องให้เราอยู่นะคะรอสักครู่ค่ะรีสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะพาเรากลับมาที่หน้าจอหลักนะคะสามารถเข้าไปใช้งาน iPad ได้เหมือนเดิมเลยแต่ถ้าเป็นเคสของคนที่ไม่ได้มีปัญหาว่าจอ iPad เนี่ยมันทัชสกรีนไม่ได้ก็คือไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคะแต่ว่าเจออีกปัญหาหนึ่งเช่นแบตเตอรี่หมดไวแอปบางแอปค้างบางเมนูเข้าใช้งานไม่ได้นะคะอันนี้อาจจะเป็นบั๊กที่ระบบหรือว่าเป็นบั๊กที่ตัวเครื่องเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเข้ามาทำการรีสตาร์ทเครื่องได้ง่ายๆนะคะมันจะมีเมนูอยู่ในแอปการตั้งค่านะทุกคนเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่านะคะแล้วก็ไปที่เมนูทั่วไปนะคะจากนั้นค่ะทุกคนนี่เราไปตรงนี้เลยปิดเครื่องแค่นี้เลยนะคะแล้วก็เลื่อนปิดค่ะพอเขาปิดเครื่องไปเรียบร้อยเสร็จนะคะถ้าเราจะเปิดเครื่องใหม่ก็กดปุ่มด้านบนตรงนี้เพื่อทำการเปิดเครื่องใหม่มาอีกหนึ่งครั้งนะคะหลังจากที่เรารีสตาร์ทเสร็จเนี่ยเราก็จะสามารถใช้งาน iPad ได้ปกติเลยสำหรับวิธีการปิดเครื่องปกตินะคะอย่างบางคนอยากปิดเครื่องไว้เฉยๆเพราะว่าไม่ได้ใช้งาน iPad เครื่องนี้อยากจะปิดเพื่อเซฟแบตเตอรี่เอาไว้นะคะวิธีการง่ายๆเลยอันนี้จะเป็นสำหรับรุ่นที่ไม่มีปุ่ม Home นะคะก็คือให้เราสังเกตปุ่มนี้นะคะปุ่ม Power กับปุ่มเพิ่มเสียงเรากดปุ่มที่อยู่ใกล้กันที่สุดกดพร้อมกันไปเลยนะคะแบบนี้ต้องกด2ปุ่มพร้อมกันด้วยนะก็จะมีเมนูเลื่อนปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็สามารถเลื่อนเพื่อปิดเครื่องตรงนี้ได้เลยค่ะใครใช้ iPad รุ่นปุ่ม Home อยู่ iPad 7 iPad 8 iPad Gen 9นะคะสามารถปิดเครื่องได้ง่ายๆเลยก็คือปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยค่ะปุ่มด้านบนเครื่องนะคะกดค้างไว้ได้เลยแล้วก็เลื่อนปิดเครื่องตรงนี้นะคะมีอีกหนึ่งทริคการใช้งานค่ะเรียกปุ่มเปิดปิดเครื่องมาไว้ที่หน้าจอของเราเปิดปิดเมื่อไหร่ก็ได้ก็คือเราจะใช้เมนูการช่วยการเข้าถึงนะคะเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะทุกคนให้ไปหาเมนูที่ชื่อว่าAssistive Touch ค่ะทุกคนไปที่สัมผัสนะคะแล้วก็เปิด Assistive Touch ตรงนี้
เราก็จะมีปุ่มคล้ายกับปุ่มที่เสมือนปุ่มโฮมนะคะมาให้แบบนี้นะคะวิธีการก็คือเราจะสร้างคำสั่งค่ะทุกคนเป็นการแตะ2ครั้งหรือว่ากดค้างเพื่อทำการปิดเครื่องนะคะก็คือปุ่มเนี้ยจะมีเมนูซ่อนอยู่อันนี้ทุกคนน่าจะเคยใช้งานกันนะทีนี้เรามาที่เมนูตรงนี้ค่ะแตะ2ครั้งนะคะทีนี้ให้เราเลือกเมนูเริ่มการทำงานใหม่นะคะเป็นเมนูที่จะช่วยให้เรารีสตาร์ทเครื่องใหม่นั่นเองพอเราเลือกแบบนี้เสร็จนะคะเมนูก็จะถูกซ่อนอยู่ในนี้แหละเราสามารถกดปุ่มนี้2ครั้งเพื่อเริ่มการทำงานใหม่ของ iPad เครื่องนี้ได้เลยเดี๋ยวทำให้ดูค่ะเขาก็จะถามว่าจะเริ่มการทำงานใหม่หรือไม่นะคะเรากดเริ่มการทำงานใหม่ไปเลยหลังจากนั้นเขาก็จะทำการรีสตาร์ทเครื่องให้เราค่ะอันนี้แถมให้นะคะสำหรับคนใช้งาน iPad มือใหม่ซื้อ iPad มาแต่ว่าไม่รู้วิธีการแคปหน้าจอนะคะเดี๋ยวสอนให้เลยค่ะวิธีการแคปหน้าจอสำหรับ iPad รุ่นที่มีปุ่ม Home อยู่นะคะให้เรากดปุ่ม Power ด้านบนกับปุ่ม Home พร้อมกันนะคะแบบเร็วๆไม่ต้องกดค้างถ้ากดค้างมันจะเป็นการรีสตาร์ทเครื่องนะคะแบบนี้เราก็จะได้การแคปหน้าจอแบบง่ายๆแล้วค่ะสำหรับ iPad รุ่นใหม่ๆนะคะที่ไม่มีปุ่ม Home อย่างเช่น iPad mini iPad Air iPad Pro นะคะก็วิธีการแคปหน้าจอง่ายๆเลยเราจะใช้2ปุ่มนะคะเป็นปุ่ม Power กับปุ่มเพิ่มเสียงก็คือปุ่มที่อยู่ใกล้ปุ่ม Power ที่สุดนะคะทุกคนกดไปได้เลยมันก็จะได้แบบนี้นะคะไม่ว่าจะแนวตั้งหรือแนวนอนก็สามารถกดเพื่อถ่ายรูปหน้าจอแบบนี้ได้เลยและสำหรับคนที่ใช้งาน iPad ร่วมกับ Apple Pencil นะคะวิธีการแคปภาพหน้าจอง่ายๆถ้าเกิดว่าเราถือ Pencil อยู่ในมือเนี่ยเราไม่ต้องวาง Apple Pencil เราไปกดปุ่มนะเราใช้ Pencil ในการแคปหน้าจอเลยนะคะวิธีการก็คือลากจากมุมล่างซ้ายของ iPad นะคะไปที่มุมบนขวาก็จะเป็นแนวทรายแองเกิลแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะก็จะได้ภาพแคปหน้าจอมาค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการรีสตาร์ทเครื่อง iPad นะคะใครเจอปัญหาไหนก็ทำตามวิธีนั้นได้เลยวิธีแรกรีสตาร์ทนะคะใช้ในตอนที่ iPad หน่วงกดหน้าจอไม่ได้ไม่สามารถทำอะไรกับ iPad ได้เลยให้ใช้วิธีแรกวิธีที่2ก็คือวิธีการปิดเครื่องทั่วไปนะคะใช้ในตอนที่อยากปิดเครื่องเซฟแบต iPad เอาไว้วิธีที่3นะคะเป็นการแคปหน้าจอนะคะสามารถเอาไปใช้งานได้แล้วก็ฝากบอกทริคนี้ให้เพื่อนๆที่ใช้งาน iPad มือใหม่ได้ทราบด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงน้องนิกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ